คนที่เป็นเก่าๆอยู่เขาไม่ยอมทำเองที่พูดกันแต่จริงๆยังอยู่ชั่วคราวไม่ยากครับคือเราไม่รู้ทุกอย่างเราการใส่ชื่อเขาหมดโอ้ยเขาหักหลังเราไหมขายคอนโดเนี่ยคือเนี่ยแหละที่แรกผมก็มองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนี่อะไรผมอะไรไม่กันเองคือจริงๆก็ไม่ได้อยู่แต่ว่าคือเราไปอยู่คอนโดแล้วเราอึดอัดเลยว่ารหัสอ่ะผมไม่รู้หรอกนะแต่นี่เขาอันนี้เขาติดปิดไว้หมดเนี่ยชี้อย่างนี้นะโอ้ตอนนี้คือเราก็เปิดเองไม่ได้ไม่ได้คือถึงแม้รู้รหัสก็ไม่มีกุญแจไม่รู้กุญแจเขาไว้ไหนอ๋อมันสองชั้นใช่ไหมใช่ครับแต่วันนั้นไออันนี้เขาไม่ได้ใส่รหัสไว้แล้วพิสูจน์หลักฐานเขามาดูให้ทีแล้วไม่มีอะไรครับอันนี้แล้วนี่มีพระอยู่ไม่กี่องค์ตอนนี้ในทรัพย์สมบัติอะไรในนี้บ้างไหมฮะเหลือตู้นี้ครับอ๋อแต่เขาบอกว่ามีอยู่ในตู้นี้แต่ผมว่าไม่มีเพราะว่าจริงๆอ่ะพอตู้นี้ผมซื้อมาตู้แรกเลยเขาให้ซื้อมาพอใส่ปุ๊บเขาบอกเต็มแล้วให้ซื้ออันนั้นมาพอซื้ออันนั้นมาเขาบอกซื้อตู้เล็กให้เขาหน่อยมันขาดอีกนิดหน่อยเชิญได้ครับพี่หาหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นม่วงต้อยแหวนนาฬิกาเอาไปหมดไหมนาฬิกาเขาเหลือไว้3เรือนแต่มันเป็นนาฬิกาที่แบบมันไอ้พวกนี้ที่มันเก็บไว้เฉยแล้วมันจะหยุดเดินอันนี้มันไม่ได้รับการรักษาช้าค่ะเขาญาติเบาเออคุณเตียสิหูแกไม่ดีคือจริงๆหึงหวงไม่น่าจะมีเพราะว่าเราไม่เคยมีประวัติพวกนี้ในอย่างเราอยู่ตรงนี้เราไปทำเรื่องชู้สาวไม่ได้เนาะเรื่องผู้หญิงมันไม่ถูกต้องก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ประวัติผมก็ไม่มีทุกคนรู้จริงๆอยากให้เขามาคุยมากกว่าเราไม่อยากให้เป็นคดีความครับคือมันอย่างน้อยก็เป็นภรรยาเราเนาะอยากให้มาคุยมากกว่ามีวัตถุหีบอันนี้ที่มาสวยๆหลักล้านมีเขาทอนผมลงที่ว่าพี่เทพก็ไปลงCNNด้วยนี่ว่าทองคำที่แพงที่สุดในโลกกรัมละ3ล้านรุ่นหนึ่งกรัมละ3ล้านจับครับเกล็ดทองกระไรทองแต่ตอนนี้จะราคาสูงหมดทุกรุ่นพระที่นี่ครับทัวร์ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระกลุ่มไหนก็เป็นพระเนื้อทองคำที่ผมลงคอลัมน์พระองค์ครูแล้วก็พวกลงสื่อพิมพ์บ้านเมืองลงข่าวสดคือองค์แชมป์ของวงการนะครับแต่องค์ที่มีเลขอ่ะเขาเหลือพระกิ่งอย่างเงี้ยมันมีเลขแล้วเข้าไปไหนไม่รอดเนื่องจากมี13องค์ในโลกคือลงข่าวผมจะลงเพื่อการศึกษาเท่านั้นแล้วก็ใครยาวรูปพระของผมไม่ทั้งหมดนี่ก็ติดทองคำตะกุดคู่ชีวิตหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปกติมันจะดอกเดียวใช้ทองคำทำนะครับ